สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวน้ำเพชรดีบูชานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิตค่ะทำหน้าที่เป็นนักเรียนจิตอาสามัคุเทศก์ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมเกียรติจังหวัดปทุมธานีค่ะและสถานที่แห่งนี้นะคะมีชื่อเรียกว่าสวนดึกดำบรรพ์ซึ่งเป็นการจำลองไดโนเสาร์สายพันธุ์ไทยที่มีขนาดเทียบเท่ากับของจริงและยังมีการจำลองพืชและสัตว์ดึกดำบรรพ์ที่มีชีวิตอยู่ในช่วงยุคของไดโนเสาร์อีกด้วยนะคะและในโลกของเราก็แบ่งออกเป็น4มหายุคใหญ่ๆด้วยกันก็คือมหายุคพรีแคมเบียนมหายุคพาเลโอโซอิกมหายุคมีโซโซอิกและมหายุคซีโนโซอิกค่ะซึ่งไดโนเสาร์มีชีวิตอยู่ในช่วงมหายุคมีโซโซอิกค่ะและในช่วงมหายุคนี้นะคะก็สามารถแบ่งออกได้เป็น3ยุคย่อยด้วยกันก็คือยุคไทแอสิกยุคจูราสสิกและยุคครีเทเซียสค่ะในยุคครีเทเซียสนะคะเป็นยุคที่ไดโนเสาร์มีความเจริญรุ่งเรืองมากที่สุดเลยค่ะและยังเป็นยุคที่ไดโนเสาร์มีการสูญพันธุ์อีกด้วยนะคะซึ่งการสูญพันธุ์ของไดโนเสาร์ก็ถูกตั้งทฤษฎีมาหลายทฤษฎีเลยค่ะแต่ทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดก็คงเป็นทฤษฎีที่ว่าอุกาบาตพุ่งชนโลกจนทำให้สภาพแวดล้อมของโลกเปลี่ยนแปลงไปเช่นการเกิดไฟป่าภูเขาไฟระเบิดค่ะและด้วยเหตุผลนี้เองจึงทำให้มีฝุ่นปกคลุมทั่วชั้นบรรยากาศและอุณหภูมิของโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปจนทำให้ไดโนเสาร์ไม่สามารถปรับตัวได้และสูญพันธุ์ไปค่ะและไดโนเสาร์ไทยในตอนนี้นะคะมีทั้งหมด13สายพันธุ์ด้วยกันส่วนมากก็จะมีชีวิตอยู่ในช่วงยุคครีเทเซียสตอนต้นเมื่อประมาณ130ล้านปีก่อนค่ะและในสวนดึกดำบรรพ์แห่งนี้ได้ยกตัวอย่างไดโนเสาร์สายพันธุ์ไทยที่น่าสนใจไว้อีกด้วยนะคะเชิญด้านนี้ได้เลยค่ะและไดโนเสาร์ที่มีลักษณะคล้ายกับทีเล็กตัวนี้นะคะมีชื่อเรียกว่าสยามโมไทยลันนัทอีสานเอ็นซิสค่ะสยามโมไทยลันนัทอีสานเอ็นซิสเป็นไดโนเสาร์ประเภททารพอดกินเนื้อขนาดใหญ่มีความยาวประมาณ 6.5 เมตรมีลักษณะนิสัยดุร้ายเดินด้วย2ขาหลังที่ใหญ่และแข็งแรงมีชีวิตอยู่ตั้งแต่ยุคครีเทเซียตอนต้นเมื่อประมาณ130ล้านปีก่อนค่ะอีกทั้งยังพบซากฟอสซิลครั้งแรกในประเทศไทยที่อำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นอีกด้วยค่ะเราไปกันต่อนะคะและด้านนี้เป็นพืชที่มีชื่อเรียกว่าปริศนาวานรค่ะปริศนาวานรเป็นไม้ต้นและไม้พุ่มมีลักษณะตั้งตรงไม่ผัดใบสามารถเจริญเติบโตได้ทั่วทุกมุมโลกเลยค่ะแต่จะเจริญเติบโตดีในแถบที่มีภูมิอากาศแบบอบอุ่นค่ะและที่เห็นลักษณะใบเป็นแบบนี้นะคะก็เพราะว่าต้องการลดพื้นที่ผิวในการสูญเสียน้ำค่ะเชิญด้านนี้ได้เลยค่ะและไดโนเสาร์ขนาดเล็กด้านล่างนี้นะคะมีชื่อเรียกว่าคอมซอกนาทัสคอมซอกนาทัสเป็นไดโนเสาร์ประเภททารพอดกินเนื้อขนาดเล็กมีความยาวประมาณ70เซนติเมตรน้ำหนักเพียง 3.5 กิโลกรัมมีชีวิตอยู่ในช่วงยุคครีเทเซียสตอนต้นมาประมาณ130ล้านปีก่อนค่ะอีกทั้งยังพบซากฟอสซิลในประเทศไทยที่ภูประตูตีหมาในเทือกเขาภูเวียงจังหวัดขอนแก่นอีกด้วยค่ะเชิญทางนี้ได้เลยค่ะและด้านนี้นะคะเป็นพืชที่มีชื่อเรียกว่าสนหางม้าค่ะสนหางม้ามีต้นกำเนิดสายพันธุ์มาตั้งแต่ยุคคาร์บอนิเฟอรัสเมื่อประมาณ354ถึง290ล้านปีก่อนค่ะมีลักษณะใบเป็นแผ่นวนรอบต้นและสามารถเจริญเติบโตดีในพื้นที่ที่มีความชื้นหรือที่ที่มีดินอุดมสมบูรณ์ค่ะเราไปกันต่อค่ะและด้านนี้นะคะเป็นไดโนเสาร์ที่มีชื่อเรียกว่าสยามโมซอรัสสุธีทอนนีค่ะสยามโมซอรัสสุธีทอนนีเป็นไดโนเสาร์กินเนื้อขนาดใหญ่ชนิดแรกที่พบในประเทศไทยเลยค่ะมีความยาวประมาณ7เมตรมีลักษณะปากยาวคล้ายกับจระเข้เดินด้วย2ขาหลังที่ใหญ่และแข็งแรงและมีชีวิตอยู่ในช่วงยุคครีเทเซียสตอนต้นเมื่อประมาณ130ล้านปีก่อนค่ะอีกทั้งยังพบฟอสซิลในประเทศไทยที่จังหวัดขอนแก่นชัยภูมิบนราชธานีสกลนครกาฬสินธุ์และนครราชสีมาค่ะเชิญต่อด้านนี้ได้เลยค่ะ
และด้านนี้นะคะเป็นพืชที่มีชื่อเรียกว่าแปะกล้วยค่ะแปะกล้วยมีต้นสายพันธุ์มาตั้งแต่ยุคเพอร์เมียนเมื่อประมาณ290ล้านปีก่อนค่ะอีกทั้งแปะกล้วยยังเป็นแหล่งอาหารสำคัญให้กับไดโนเสาร์กินพืชอีกด้วยนะคะเชิญด้านนี้ได้เลยค่ะทุกคนทราบกันไหมคะว่าสิ่งมีชีวิตบางชนิดที่อาศัยอยู่ร่วมกับมนุษย์ในตอนนี้ก็เคยมีชีวิตอยู่ร่วมกับไดโนเสาร์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วอีกด้วยนะคะและด้านนี้คือสัตว์ดึกดำบรรพ์ค่ะเช่นเต่าโบราณและจระเข้โบราณเต่าโบราณฟอสซิลส่วนมากก็จะเป็นฟอสซิลของเต่าในช่วงมหายุคมีโซโซอีกค่ะส่วนจระเข้โบราณฟอสซิลส่วนมากก็จะเป็นฟอสซิลในช่วงจุลสิกตอนปลายค่ะซึ่งบรรพบุรุษของเต่าโบราณและจระเข้โบราณนะคะสามารถมีชีวิตรอดจากการสืบพันธุ์จนมีวิวัฒนาการมาถึงปัจจุบันได้ค่ะและไดโนเสาร์คอยาวขนาดใหญ่ด้านหลังนี้นะคะมีชื่อเรียกว่าพูเวียงโกซอรัสซิลินทอนเนค่ะพูเวียงโกซอรัสซิลินทอนเนเป็นไดโนเสาร์ประเภทซอรพอดกินพืชขนาดใหญ่มีความยาวประมาณ 15-20 เมตรมีลักษณะคอยาวหางยาวลำตัวใหญ่หัวเล็กมี4ขาและมักอยู่รวมกันเป็นฝูงค่ะอีกทั้งยังมีชีวิตอยู่ในช่วงยุคครีเทเซียสตอนต้นเมื่อประมาณ130ล้านปีก่อนและพบซากฟอสซิลที่อำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นอีกด้วยค่ะและกลุ่มไดโนเสาร์ซอรพอดนะคะเป็นกลุ่มไดโนเสาร์ที่มีชีวิตยืนยาวและขนาดใหญ่ที่สุดในโลกค่ะซึ่งมีชีวิตอยู่ตั้งแต่ยุคไทรแอสซิกตอนปลายจนถึงยุคครีเทเซียสเลยค่ะมีลักษณะคอยาวหางยาวลำตัวใหญ่หัวเล็กเดินด้วย4ขาตัวอย่างไดโนเสาร์สายพันธุ์ไทยที่อยู่ในกลุ่มซอรพอดนะคะเช่นพูเวียงโกซอรัสซิลินทอนเนและอีสานโนซอรัสอัฐาวิภาชิค่ะเราไปกันต่อนะคะและด้านนี้นะคะเป็นพืชที่มีชื่อเรียกว่าต้นปรงค่ะต้นปรงมีลักษณะเนื้อไม้คล้ายกับพืชจำพวกปาล์มและมีลักษณะใบประกบกันคล้ายกับผลนกขนาดใหญ่ค่ะเชิญต่อด้านนี้ได้เลยค่ะและด้านนี้นะคะเป็นไดโนเสาร์ที่มีชื่อเรียกว่ากินนาลีมิมัสขอนแก่นเอ็นซิสค่ะกินนาลีมิมัสขอนแก่นเอ็นซิสเป็นไดโนเสาร์นกกระจอกเทศที่มีจงอยปากไร้ฟันวิ่งเร็วมีลักษณะคล้ายกับนกกระจอกเทศมีความยาวประมาณ 1-2 เมตรและมีชีวิตอยู่ในช่วงยุคครีเทเซียสตอนต้นเมื่อประมาณ130ล้านปีก่อนค่ะอีกทั้งยังพบฟอสซิลในประเทศไทยที่อำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นอีกด้วยค่ะเชิญไปต่อด้านนี้ได้เลยค่ะและด้านนี้นะคะเป็นไดโนเสาร์ที่มีชื่อเรียกว่าซิตาโกซอรัสสัตยาลากีค่ะซิตาโกซอรัสสัตยาลากีเป็นไดโนเสาร์ปากนกแก้วกินพืชขนาดเล็กมีความยาวประมาณ1เมตรมีลักษณะปากคล้ายกับนกแก้วมีชีวิตอยู่ในช่วงยุคครีเทเซียสตอนกลางเมื่อประมาณ100ปีก่อนค่ะอีกทั้งยังพบฟอสซิลในประเทศไทยที่อำเภอคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมิอีกด้วยค่ะค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับนิทรรศการสวนดึกดำบรรพ์สุดท้ายนี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยค่ะนิทรรศการสวนดึกดำบรรพ์ขอขอบคุณค่ะ